ผู้ชมคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะนักแสดงหนุ่มอย่างมีนพีรวิทย์นะคะได้มีการลงภาพคู่กับแฟนสาวอย่างดีมาพิชยาค่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยมีการคบหาดูใจมาเกือบ2ปีค่ะล่าสุดเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะคะดรีมเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ภาพคู่กับมีนค่ะพร้อมเขียนแคปชั่นบอกว่า Thank you BB มาค่ะถึงคิวแขกรับเชิญของเราโชว์โซโล่ของดรีมมี2พาร์ทนะตอนที่คิดว่าจะทำอะไรดีสิ่งแรกที่แวบขึ้นมาเนี่ยเป็น2อย่างแรกก็คือการเต้นบัลเล่แล้วก็เล่นเปียโนเป็น2อย่างที่มันเป็นความสามารถพิเศษของเราแล้วก็เราห่างหายมานานแล้วจำได้ว่าช่วงตอนเด็กๆแล้วมีความสุขมากๆในการทำสิ่งเหล่านี้ดรีมก็เลยเลือก2อย่างนี้มาอยู่ในโชว์เดี่ยวแล้วก็เป็นความฝันว่าเราเนี่ยจะได้ทำสิ่งนี้บนเวทีของตัวเองบัลเล่เนี่ยเราเต้นคนเดียวได้อยู่ละทีนี้แหละเปียโนเราจะเล่นหรือว่าจะร้องกับใครดีหันไปข้างๆอ่ะก็ง่ายละสิเล่นกันเป็นประจำอยู่แล้วเราจะไปหาคนอื่นทำไมก็เลยได้มีการชวนคุณมีนเนี่ยมาเป็นเกสต์ให้เราขอบคุณมากๆจริงๆสำหรับความทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจกับงานนี้มีนเป็นคนนัดครูมาสอนมาเรียนจัดการเองทุกอย่างเลยเวลาอาจจะไม่ค่อยตรงกันแต่ก็พยายามจะหาเวลามาซ้อมตลอดรู้ว่ามีการร้องประสานไม่ค่อยจะได้ก็พยายามจะฝึกร้องตลอดน่ารักมากขอบคุณมากครับดรีมเนี่ยชอบเพลงเก่าๆมีนก็เหมือนกันเราเนี่ยก็เลือกกันอยู่หลายเพลงนะจนมาจบที่เพลงหลับตาเป็นเพลงที่เพราะมากแล้วก็คำสละสลวยมากๆเลยความหมายก็จะหวานๆหน่อยๆก็เลยคิดว่าอ่ะเพลงนี้แหละที่จะโอเคที่สุดแล้วนะคะก็เลยคิดว่าเพลงนี้เนี่ยมันโอเคขอบคุณพี่สนุกผู้จัดการของมีนมากเลยที่ซัพพอร์ตทุกอย่างอยากจะทำอะไรก็ตามใจหมดเลยน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณเจนคุณครูสอนเปียโนของพวกเราเจนตั้งใจกับโชว์นี้มากดีมขอบคุณมากๆเลยและทุกครั้งที่มาสอนเนี่ยก็เต็มที่กับพวกเราเสมอบางครั้งเนี่ยนัดตอน 5 ทุ่มก็มาขอโทษนะที่ต้องเป็นเวลานี้ซึ้งใจมากดีใจที่ได้มีการร่วมงานด้วยเจนน่ารักมากประทับใจขอบคุณครูออยที่คอยช่วยให้เราเนี่ยร้องเพลงได้ดีขึ้นโดยเฉพาะช่วงประสานที่ไม่ค่อยจะได้ขอบคุณครับขอบคุณพี่เจนแล้วก็ทีมแมปปัมเป้ด้วยนะที่ได้มีการทำดนตรีซัพพอร์ตให้โชว์นี้เพอร์เฟกต์มากขึ้นรวมถึงขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคลิปอินทัชสำหรับเปียโนสวยๆพร้อมกับเซตติ้งสวยๆนะคะไฟสวยๆเป็นเวทีแล้วก็เป็นไฟจากไลท์ซอร์สกราฟิกสวยๆสุดท้ายแล้วเนี่ยดีมเองก็อยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่พาดีมไปเรียนเปียโนตั้งแต่เด็กๆเลยอีกสิ่งนึงที่ดีมทำแล้วมีความสุขมากเป็นสิ่งนี้แหละทำให้มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นขอบคุณมากค่ะปลอถึงครูแหววครูสอนเปียโนของดรีมตอนเด็กๆ เขาเนี่ยก็มาอยู่ในงานนี้ด้วยเหมือนกันดรีมดีใจมากๆเลยขอบคุณที่คอยสอนดรีมมาตั้งแต่เล็กๆนะคะดรีมโตแล้วก็อาจจะมีดื้อบ้างมีขี้เกียจไปเรียนบ้างแต่ทุกครั้งที่กลับไปเรียนเนี่ยครูแหววก็เต็มที่แล้วก็ให้ใจกับดรีมเสมอรักครูแหววนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะก็ได้เรียกว่าเป็นการมินิคอนเสิร์ตของเธอนะคะก็คือบิ๊กก้อยนัตตี้ดรีมค่ะได้เรียกว่าถือครั้งเนี้ยเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะระหว่างคู่ของดรีมแล้วก็หนุ่มมีนนะคะ